อยากขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นมาเช็คสิ่งนี้กันครับว่ามีหรือเปล่าครับอันแรกครับก็คือว่าพลังของชื่อครับชื่อเนี่ยทำให้คุณเนี่ยถูกสร้างมูลค่าที่มากขึ้นหรือว่าน้อยลงก็ได้ครับไก่ทอดที่แบบกรอบอร่อยเหมือน KFC โอป้าเจอเยอะมากครับแถวบ้านโอป้าก็มีครับแต่พอเราไปกิน KFC เป็นยังไงครับชุดละร้อยขึ้นใช่ไหมครับพิซซ่าเนี่ยแถวตลาดนัดบ้านโอป้าก็มีครับพอไปกินในห้างเป็นยังไงครับโอ้โหไปเลยจ้า500กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญครับถ้ามันมีชื่อมันก็จะมีมูลค่าขึ้นใช่ไม่ใช่สุกี้ชาบูเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีเยอะเลยใช่ไหมครับโหแบบเยอะมากๆอ่ะเป็นรายอาหารมันก็ซุกี้เหมือนกันมันก็ชาบูเหมือนกันแต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อเท่านั้นครับมันก็สามารถอัพราคาขึ้นมาได้ครับเป็นพันบางที500บางที300โอเคเมนูอาหารนี้มีเนื้อวากิวนอกเข้ามานะโอเคถ้าบอกว่าวากิวเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ดูสนใจวากิวจากออสเตรเลียวากิวจากเยอรมันเห็นไหมครับพอเวลาใช้ชื่อแปลกไปเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะกินสิ่งนี้จังเลยตอนนั้นโอป้าเคยไปกินเป็นชาบูไต้หวันนะครับวันนั้นจ่ายไป 2,000 กว่าบาทเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรเนี่ยจีน7ชนิดเลยโอเคมันมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วเขาก็บอกประวัติเห็นไหมครับพอชื่อที่มันมีความหมายมากขึ้นเนี่ยมันทำให้มีมูลค่ามากขึ้นหรือแม้แต่ชื่อร้านชื่อกระเป๋ายกตัวอย่างนะชาแนลเนี่ยก็มูลค่าสูงขึ้นใช่ไหมครับทั้งที่กระเป๋าที่คุณซื้อตามแบบ Tesco Lotus ซื้อตามที่ต่างๆมันก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันแต่คนเนี่ยซื้อชาแนลซื้อหลุยส์เพราะอะไรครับเขาภูมิใจถ้าวันนี้คุณประสบความสำเร็จคุณจะซื้อรถญี่ปุ่นก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาประสบความสำเร็จ BM อะไรอีก Benz Porsche โอ้เยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นทำไมครับจริงๆเนี่ยมันนั่งได้ไม่ครบทุกคนเลยนะในครอบครัวแต่เขาก็ซื้อครับเพราะอะไรครับมันภูมิใจคือแบบมันแสดงความเจ๋งของคุณเนี่ยที่คุณประสบความสำเร็จพลังของชื่อส่งผลต่ออิทธิพลนะครับตอนสมัยที่โอป้าขายรถนำเข้านะครับคนบางคนเนี่ยพอบอกว่าเป็น BM ไม่เอาแต่พอบางคนบอก BM เอาเนี่ยครับแค่ชื่อเนี่ยมันก็บอกคาแรคเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่2ครับนอกจากพลังของชื่อแล้วจะต้องมีคาแรคเตอร์จากพลังของชื่อด้วยนะครับมีชื่อก็ต้องมีคาแรคเตอร์ของชื่อนั้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเนี่ยคนที่ซื้อเบนซ์ก็จะมีอีกฟีลนึงนะจริงไหมถ้าเกิดเป็นคนที่ซื้อ Porsche คนที่ซื้อ Ferrari ก็จะอีกฟีลนึงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญครับรถนำเข้าในโลกใบนี้มีมากมายแต่ทำไมคนไม่ได้ซื้อทุกยี่ห้อคนทำไมชอบแค่บางยี่ห้อรองเท้าเนี่ย Nike หรือว่าแบบ Reebok โหแบบมีเยอะมากเลยครับแต่ทำไมคนเลือกเฉพาะบางยี่ห้อ Suzuki มีเลยครับตีน้อยชาบูชิ MK เยอะแยะมากมายแต่ทำไมคนเข้าแค่แบรนด์นี้ล่ะทำไมคนเข้าแค่แบรนด์นั้นล่ะสงสัยไหมครับนั่นแหละครับคาแรคเตอร์ของแบรนด์ยกตัวอย่างนะเราอยากจะกินไก่ทอดใช่ไหมครับไก่ทอด KFC ก็อีกฟีลนึงนะแต่พอไป McDonald's เนี่ยมารู้สึกขี้เล่นมารู้สึกสบายๆอีกฟีลนึงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณไปกิน MK คุณรู้สึกว่าแบบอบอุ่นครอบครัวสะอาดเป็นมาตรฐานแต่พอคุณไปกินตีน้อยมันขี้เล่นมันน่ารักมันแบบมีความสนุกท้าทายเห็นไหมครับคาแรคเตอร์ของแบรนด์นะครับกับชื่อเนี่ยก็สำคัญเพราะฉะนั้นใครในที่นี้ที่อยากจะขายสินค้าราคาที่สูงขึ้นนะครับลองกลับไปเช็คชื่อแล้วก็คาแรคเตอร์ของชื่อนั้นนะครับก็จะช่วยคุณเนี่ยสามารถทำธุรกิจเนี่ยอัพราคาสูงมากขึ้นตามมูลค่าของสิ่งนั้นได้ครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยละกันนะครับว่าเป็นประโยชน์ครับโอปาอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ